เริ่มฝันกันไปถึงไหนแล้วล่ะคะตื่นคะตื่นตื่นมาดูให้เต็มตาว่ารักละมุนลุ้นละไมละครโรแมนติกคอมเมดี้ของค่ายแมกกาเจกรุ๊ปเนี่ยเขาทุ่มทุนสร้างขนาดพานักแสดงและทีมงานกว่า30ชีวิตบินลัดฟ้าไปปักหลักถ่ายทำกันที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะงานนี้รับรองคุ้มค่าไฟเปิดทีวีแน่ๆเพราะแค่โลเคชั่นและพระนาง2คู่ที่ผู้จัดนกจริยาจับมาหวานกันบนลานหิมะก็อลังสุดๆแล้วล่ะค่ะแค่นี้พอไหมครับใช่เลยพี่แอนดูข้างในก่อนก็ได้พระเอกจะต้องมีคาแรคเตอร์3คาแรคเตอร์ที่จะต้องหลอกตบตานางเอกกับผู้คนทั่วๆไปได้เนี่ยซึ่งหุ่นกล้องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเขาเป็นเจ้าพ่อละครรักอะค่ะคือเป็นคนที่เล่นละครกุ๊กกิ๊กได้น่ารักและอย่างคุณแอนเนี่ยจะเหมาะสมกับตัวนางเอกในเรื่องมากเพราะว่านางเอกในเรื่องจะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีชีวิตพลิกผันแล้วแอนเนี่ยเขาจะมีตอนนี้เขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์เต็มตัวเป็นทางดราม่าหรือทางของโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยคุณแอนสามารถจะเล่นให้ออกมาได้กลมกลืนทุกรูปแบบแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่เราจะได้ดูเขาโดยที่แบบว่าเขาไม่ค่อยมาเล่นละครบ่อยๆนะคะคือคุณอ้อมสุนิสาสุบุญสังและอย่างคุณกัญชัยกำเนิดพลอยซึ่งสองคนนี้เป็นคู่ที่ไม่น่าจะมาคู่กันได้แต่ต้องติดตามชมนะต้องติดตามชมนะคะว่ามีอะไรแปลกๆสนุกสนุกให้ดูเยอะแยะมากปากปากดูตายแล้วบอกเขาก่อนเลยเหรอพอดีผู้จัดชอบผู้จัดชอบผู้จัดก็เลยเป็นเพื่อนคุณแอนทองผสมในเรื่องนะคะดูรวยดีค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมที่สวยเป็นโรงแรมที่เราเรียกว่าเชโรสเนี่ยคือโรงแรมที่เป็นโรงแรมของรักษาคือน้องอ้อมสุนิสาและนางเอกก็เข้ามาอยู่ที่นี่มาเจอกับพระเอกที่นี่แล้วเราก็ยังจะเรียกว่าไปถ่ายทำกันในเมืองเล็กๆต่างๆเอาวิวที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนเราก็จะฝ่าฟันตรงนี้เขาจะทุบแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเป็นรายสุดท้ายที่ได้เห็นใช่ไหมพี่ดุ๊กใช่เขาบอกว่ามันเป็นโรงแรมที่สวยมากวิวดีมากแต่ว่าไม่มีคนมาอยู่ฮะเขาก็เลยจะใช่เขาจะทุบจะเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ครับเขาก็จะทุบทิ้งเราก็เลยมาเก็บวิวไว้เป็นวาระสุดท้ายของสถานที่นี้ไว้ให้คุณผู้ชมได้จำเพราะว่าต่อไปจะไม่มีใครเห็นที่นี่อีกแล้วชื่อโรงแรมอะไรพี่ดุ๊กคูสโฮเทลอาจจะออกเสียงเพี้ยนหน่อยครับเป็นภาษาเยอรมันอ่ะผมคิดดูนะครับผมว่าสวยไหมล่ะครับผมว่ามันสวยดีครับมันก็คงไอ้สวยไม่สวยแต่มันคงแปลกก็ดูข้างล่างหน่อยสิครับมันขาวโพลนได้สักขนาดนี้ถ้าเมืองไทยร้อนๆนะครับก็คงจะดูอันนี้ก็คงจะหนาวไปด้วยครับก็ที่สำคัญคนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยเต่านัดเนี่ยถ้าจะผลิตเด็กเนี่ยนะคะแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะรับรองมีลูกแน่ๆอากาศดีมากก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าไม่ลำบากจนเกินไปแต่ผมอยู่กรุงเทพอะครับถ้าจะให้มาแต่งที่นี่เลยขนาดนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้ามีโอกาสแบบไม่ยากก็ไม่เลวนะอยากมากับแฟนถ้าพาแฟนมาได้จะพามาฮันนีมูนดีไหมคะอยากมาฮันนีมูนที่นี่ครับกับคนไหนล่ะคะพี่ชายสองคนนี้เปล่าตอนนี้ทั้งหมดมันเป็นห้าคนเก่าจนเดิมแล้วนะคะทุกคนอายุ13 14ทั้งหมดค่ะโอ้โหนี่ยังเอกหน้าใสเหรอเนี่ยปากหน้าปากหนอนจริงๆเลยไม่เห็นใสเหมือนหน้าเลยนะยะแล้วนี่พี่วีก็ไปคว้ามาจากไซส์ลายตู้ไหนเนี่ยดูแต่งเนื้อแต่งตัวก็เสียที่แน่ใจว่ามากองถ่ายเนี่ยนี่แกด่าฉันเหรอจื๊อศึกครั้งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้รักละมุนลุ้นละไมอ่อนแอตอนแรกก็รู้ค่ะ